ธรรมะสวัสดีครับเพื่อนชาว PSP Win วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดระบบการแจ้งเตือนแบบมีเสียงนะครับดูนะครับแล้วเข้ามาที่เว็บนะครับอันนี้นะครับที่รูปจดหมายนะครับสองจดหมายคลิกนะครับที่นี่แล้วก็ดูข้อความทั้งหมดนะครับมาคลิกที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคลิกเปิดนะครับถ้าอันนี้เป็นการปิดนะครับอันนี้เราคลิกเปิดแล้วก็ข้อความใครบ้างที่สามารถส่งข้อความเราได้มีเฉพาะเพื่อนเราอันนี้คลิกทุกคนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับโอเคเรียบร้อยครับการเขียนบทความนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนบทความได้นะครับมาดูข้อความนะครับตัวอย่างที่ผมเขียนไปแล้วนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลบของเก่าก่อนนะครับแล้วผมจะเขียนใหม่นะครับทดสอบดูนะครับเขียนบทความนะครับผู้รับใครนะครับ HUANVANT นะครับเราส่งข้อความถึงสมาชิกถึงใครผู้ที่ใช้นะครับเวลาว่างช่วยโพสต์ในฟอรั่มส่งข้อมูลนะครับดูข้อความเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เวลาว่างกรุณาช่วยโพสต์บทความที่มีสาระในฟอรั่มนะครับโอเคครับก็แนะนำไว้ตรงนี้นะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับย้อนกลับครับชื่อผู้ที่ส่งนะครับส่งไปถึงสวนวางนะครับตอบกลับมาตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะตอบกลับนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำไว้เท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับวันหลังจะมาแนะนำทิปการใช้ PSWin 9ในโอกาสต่อไปครับ